ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่ BNY ในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงวันนี้รายการตลาดสัตว์เลี้ยงจะมาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงที่ร้านพิบัตินะครับเป็นชูก้าไกลเดอร์เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยนะฮะเพื่อนๆผมอยู่ที่ร้านพี่บัตรนะครับพี่บัตรดังใหญ่แล้วใน TikTok ก็ดังช่องเนี่ยสวยตายขาวโป้งเลยนี่ผมขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับลง YouTube นะนี่อันนี้เป็นสีอะไรนะครับพี่บัตรลูซิติกเป็นพ่อไว้ขาวขนาด A4 นี่ความสวยนี่พี่ที่เขาเลี้ยงหลายตัวแล้วใช่ไหมพี่บัตรนี่มาหาเพิ่มใช่ไหมอันนี้ผมขออนุญาตลง YouTube นะครับเดี๋ยวใส่เนี่ยมาที่ร้านพี่บัตรเนี่ยไม่มีตัวเดียวครับเนี่ยลูกค้าเลือกไม่เป็นโอ้โหโบ๊ะขนาดนี้นี่2 เดือนเรียกว่า2 เดือนเนาะนี่ดูโครงสร้างไงครับเพื่อนๆร้านพี่บัตรความขาวขาวตัวนิ่งกระดาษกับโซก้าให้ขาวกันเห็นแล้วกินเลยนี่นี่ไม่ได้เปรียบคือผมขอบอกอย่างนี้ก่อนเริ่มคิดอย่างนี้ก่อนตอนอัปเดตราคานะครับมาดูกินเลยนี่ชัดเจนคือที่ร้านพี่บัตรเนี่ยกินด้วยปั๊บๆเลยคือไม่ใช่ว่าอันนี้เขาหายห่วงเรื่องที่ชูก้าต้องป้อนหรือว่าอะไรนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ป้อนเสริมได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาใส่ถ้วยเล็กๆทำงานก็ทิ้งกล้วยไว้อย่างนี้น้องเขาก็กินกล้วยได้เลยครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เอาถ่ายคอนเซ็ปต์หน่อยนี่เชียงของจริงไม่ได้นะมาขออนุญาตนะครับอันนี้เชียงของจริงตัวลงกี่ตัวครับพี่เอาตัวเดียวก่อนอ๋อถ้าคนถ่าย YouTube ออกให้ก็จะเอา2 ตัวอยู่เขาบอกนี่ความน่ารักของชูก้านะครับถ้าเจ้าของใจดีให้ก็จะเอาไปอีกตัวนึงวันนี้เจ้าของใจไม่ค่อยดี อันนี้บอกว่าต้นเดือนนะครับเพื่อนๆพี่บัตรเซลมากเลยเนี่ยไปดูราคาหน้าละผมบอก normal นะฮะ normal เอาราคา normal ก่อนนะครับตั้งชื่อได้ชื่อ Weaver มันครับชื่อนี้ขาว VP 450ครับจอดตรงไหนจอดที่ตรงหน้าสุดมิกจอดเลยไกลจังจอดแบบนี้ก็เยอะแยะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับเนี่ย normal นะฮะถ้าเป็นด่างก็ได้1,600-1,800ถ้าเป็นขาว1,100กับ1,200ส่วนของผมวันนี้ผมเนี่ยพาตัวเมียมาถ่ายคลิปแล้วก็เอาชูก้ากลับบ้านด้วยขาวตัวขาวขนาด A4 ผมซื้อ normal ไปนะฮะเพื่อนเดี๋ยวผมจะลงว่าทำไมผมเอา normal เพราะที่บ้านผมเป็นเนี่ย5คอกแรกเป็นลูกโทนเป็นอันนี้ครับเป็นลูซิสติกครับพ่อแม่มันเป็นลูซิสติกแล้วได้ตัวผู้เป็นลูซิสติกผมก็เลยมาหาราคาโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นซื้อไว้เพื่อไปบำรุงนะเพื่อนๆได้นะเด็กก็จับได้400ไม่ใช่ไปใส่ผสมเลยนะฮะคือเอาให้มันคุ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เลยจะเอาตัวลูกที่ลูกรู้สึกที่ได้จากคอกแรกเอามาให้มันคุ้นแล้วก็มาขุนนะฮะคือไม่มีใครได้มันเสร็จเรียกได้เลยสำหรับท่านผมก็คือผมจะซื้อตัวเล็กๆอย่างนี้แล้วก็อดทนรอแล้วก็พอมันได้อายุเกิน8 เดือนหรือว่า8 เดือนถึงปีนึงอ่ะมันก็จะสมบูรณ์ผสมพันธุ์ให้เรานะฮะนี่ๆๆเพื่อนๆดูอันนี้เป็นตัวเมียนะฮะเป็นนอร์มอลนะฮะของวิบัติเนี่ยไม่ต้องห่วงนี่ความเชื่อมันเป็นนี้เลยฮะอันนี้ผมพอใจในโครงสร้างเลยฮะอันนี้คือ450นะฮะ normal นะฮะมันอยู่แค่นั้นแล้วมันไม่ไปแล้วมันอยู่แค่ไหลมันโดนฝึกมาผมขอซื้อป้าตัวนี้หน่อยได้ค่ะขอได้ก็ให้ได้ร้านที่บัตรคอยเย็นๆแล้วก็จะมีคนน้องๆเข้ามาอยู่เยอะเลยกลางมือเลยเอามือกลางเลยวันนี้1,200ตัวเมียตัวผู้1,000ปล่อยได้เล่นได้เลยใช่เล่นเงินพันเดียวตัวนี้ตัวผู้หรือว่าตัวเมียตัวเมีย
เนี่ยนี่โปรเรียกอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้น 1,600 ครับเป็นด่างกินด้วย 1,200 ถ้าตัวผู้ 1,000 เดียวเนี่ย 1,200 ไม่แพงครับเป็นราคาตัวเมียครับอันนี้ขาวีที่ผมวันนี้โปรโมทให้พี่บัตรนะครับผมขอซื้อตัวนี้เลยได้ไหมเนี่ยๆท่านี้ครับนี่ตัวเมียเหมือนกันอันนี้ไหนเราจับนี่ถ้านี่พันเดียวเอามือนะนี่ฮะเพื่อนอันนี้ผมซื้อแล้วนะฮะตัวนี้ครับนี่ก็พันเดียวมีตัวไหนบ้างที่สวยกว่าที่มันอยู่ที่เราชอบลองดูไม่ต้องให้อย่างเงี้ยสวยกว่าจะแพงกว่านิดนึงนี่ได้1,600เลยแล้วตัวไหนดีมาม้าดูว่าตัวไหนเชื่อมดีกว่าเชื่อมแบบนี้ว่าอันนี้มีซื้อแล้วเนี่ยพี่ก็มาซื้อเป็นงานตัวนี่ไงมันใส่หลังไงวะเนี่ยให้มันใส่หลังลองดูอันตัวนี้ได้ไหมครับอันตัวนี้ครับตัวนี้เชื่อมเชื่อมทุกตัวขอดูตัวนี้ด้วยตัวนี้ตัวเมียนี่ก็เมียเหมือนกันมันน้องมันมาท่านเชื่อมกว่าแต่แยกกรงเดี๋ยวจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่บ้าง450ครับเริ่มต้นเนี่ยในกล่องนี้เลยเคยเลี้ยงไหมยันมีแล้วแต่ตัวนึงไปดีเชื่อมตัวเยี่ยไปแล้วเนี่ยตระเย่ตระเย่ที่ร้านพิบัตินะฮะภาษาตระเย่ที่ร้านพิบัติเนี่ยผมรับรองเลยนะสองเดือนครึ่งอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศก่อนนะฮะเนี่ยตัวน้องกินเองนะฮะอันนี้ก็จองแล้วกินเห็นเห็นเนี่ยทำให้ดูขนาดตายังหลับใช่ตัวนี้ค่ะนี่รับแมวกลับไอ้ยืมกล่องเล็กกล่องหมดใบหนึ่งเล่มดูดูสิติใบเดียวไม่มีเหรอต้องถามลูกค้าซื้อกระจายเขาบอกเท่าไหร่พันหกล็อกต่อเลยผมเดี๋ยวก่อนใจเย็นแต่ผมดูแล้วตัวนี้จะได้กินได้กินได้ก็ดีคือผมว่าเป็นลูกค้าแกแล้วผมก็ซื้อแล้วก็มันออกลูกแล้วก็ป้าป้าป้าผมจ่ายให้แกแล้วก็ผมก็มาซื้อเพื่อไปผสมพันธุ์อีกเนี่ยฮะนี่ดูร้านมีบัตรนะฮะแล้วผมบอกไว้ก่อนนะตัวนี้ซื้อแล้วเพื่อนๆดูเนี่ยกินเองนี่ฮะเนี่ยความน่ารักผมให้ดูนะครับคือตอนนี้เท่าที่ผมทราบข้อมูลลูซิติกนะครับลูซิติกเนี่ยตัวผู้พันหนึ่งตัวเมีย1,200ตอนนี้นะครับแล้วก็ทูแพทที่นั่นเนี่ยน่าจะราคาเพิ่มขยับเดี๋ยวผมให้พี่บัตรบอกราคาเองแต่ส่วน normal เนี่ยตัวผู้450ตัวเมียก็จะขยับไปธรรมดาขาย600หรือ450ตัวเมียมี normal ตัวผู้ตัวเมียก็ราคาเท่ากันนะ800ตัวเมียได้600ตัวเมีย600นะฮะ800แล้ว600นี่นี่น้องขอตัวนี้เอ่ยจำไม่ได้ตัวนี้ใช่เปล่าอ้อยแน่นะนี่ตัวนี้มันเชื่อมไหมแบมือมาเลยเทสที่ตัวเองเราดูความขาวคนนี้ถ่ายมือนะฮะนี่เล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยเล่นเลยน้องที่บ้านก็มีแล้วนะครับจับก็มือตัวนี้นี่อันนี้กระเป๋าได้เลยครับนี่ก็เสื้อที่นี่กระเป๋าสีไรสีไรผมมาขอดูนะน้องเขาเรียกลูซิติกนะเดินหนีล้างจะตามประจำอ่ะเนี่ยเอาสีไหนสีเทาเดี๋ยวให้เจ้าของร้านมาแกะมันเยอะเหลือเกินไอ้ย้ายมากระเป๋าใบได้เร็วเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับตัวอยู่กับที่ขายสีเทาตัวไหนสั่งอยู่ดูสีเทาใบเล็กเขาเอาแล้วสีเทาใบเล็กนี่ไม่ใช่มึงลูกค้าสีเทาเหรอเทาไม่เหมือนกันเนี่ยนี่ของผมนะฮะเถียงร้านกงทั้งวันนี่ฮะเท่าไหร่ร้อยเดียวพอ
เอาเลือกใหม่ก็ได้เลือกใหม่ก็ได้เลือกได้ทั้งวันเลือกได้ทั้งวันอันนี้ผมถ่ายให้บรรยากาศดูนะครับเพื่อนๆดูนะฮะเนี่ยกินทั้ง2ตัวเลยอ่ะให้เพื่อนดูนะฮะนี่ชอบอะไรอันนี้อย่างนี้ตัวผู้อันเท่าไหร่นะเนี่ยๆทำไมไม่เพิ่มตังค์นิดหน่อยเอาใหญ่กว่านี้เบอร์นึงสวยกว่าเนี่ยกระเป๋าไม่ได้แหละกระเป๋ากลางมันกำลังดีเปลือกโตเสือโตใบกลางใบนี้ผมจะเล็กไปหน่อยมาแล้วได้ป่ะไอ้เมื่อกี้เขาเรียกอะไรนะไอ้เหลือเขียวขอถามหน่อยได้ไหมครับนี่กำลังดังให้เขาถ่ายสรุปได้ได้เขียวได้ค่ะได้ยังไงบ้างได้ไอ้เมื่อกี้เขาเรียกอะไรไอ้เหลือเขียวอ่ะไปเอามาลิโม่มาสักหน่อยรู้จักเปล่าอะมาลิโม่มาลิโม่ไหนดูหน่อยวัยรุ่นจ่ายเองตกลงได้พาทินัมใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะพาทินัมอันนี้เขาโมซาอิกโมซาอิกอ๋อดูครับพาติน่าคือแบบไหนอ่ะมันจะอ่อนกว่าโมของเขานี่เยอะละสองเดือนครึ่งครับผมกินเองแล้วครับผมถ้าจะเสริมนมเป็นนมแมวโกโก้แคทร้านนี้ก็มีคือผมให้กินตอนกลางคืนผมก็คุยกับน้องหน่อยได้ไหมครับลองดูดูแต่สวัสดีครับเอามาเลยมาได้อะไรให้พี่ให้แม่ซื้อนมร้านนี้ได้โกโก้แคทเขาจะอ้วนแล้วก็ใส่ถ้วยเล็กๆวางไว้ตอนนี้คืออะไรอ่ะแล้วเขาพาไปดูอะไรจะสั่งร้านลาด้าอะไรปานิโมคือโกโก้แคทนมแมวแล้วเลี้ยงยังไงเลยไอ้น้ำเขาคิดเท่าไหร่จะไปซื้อมาเลี้ยงเนี่ยเอาไปไหนอ่ะนี่ของผมกระโดดไปนี่แล้วแฟนเขาอยากได้อยู่เขาขายยังไงอันนี้มันเป็นเซ็ตมันค่ะเท่าไหร่เซ็ตเท่าไหร่มานี่มานี่มานี่900มานี่มานี่ขอเยอะครับพอพอสุก้าเลยเว้ยเขาได้ไงบ้านนี้นี่ของผมแล้วอันนี้นะจำได้นะนี่นี่นี่เดี๋ยวใส่กล่องอันนี้คือโมซาอิกสีสูงนะฮะสวยเลยตัวนี้สวยมากนี่สวยมากนะครับสีอย่างนี่แล้วก็จะมาอีกอาทิตย์หน้าเชื่อผมเนี่ยเนี่ยบ่อยเข้าจะมีพันสองไปเลยตัวจะเป็นอย่างนี้นะมันจะได้ไม่ต้องมาเที่ยวมันจะแย่งกันกินแย่งกันเชื่องน่ารักนะฮะนี่คือความน่ารักของชูก้าต้องซื้อตัวเมียอีกตัวหนึ่งพวกพันสองเบาๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็น normal ครับคือไปผสมกับสีขาวครับผมเอาที่บ้านผมซื้อร้านวิบัติแหละแล้วก็ออกลูกเป็นสีขาวแล้วก็เพิ่งจะเอาออกจากกรงอายุเท่านี้สลับก็เลยจะให้มันไปเล่นด้วยกันแล้วก็เผื่อมันจะได้สีแบบนี้บ้างเพราะมันจะได้ถ้าสีขาวมันจะโอกาสเป็นแบบนี้แม้แต่ถ้าตัวเนี้ยแนะนำให้ผสมกับขาวแต่ว่ามันจะมีโอกาสแบบว่าเป็นสีขาวก็ได้แล้วก็เป็นด่างไม่ใช่ดำเลยเป็นด่างเป็นด่างเป็นหนูนี่เลยจะไม่เป็นอย่างนี้เลยพ่อเขาด่างผมเชื่อว่าอาทิตย์หน้าต้องมาหรือไม่ก็อีก2อาทิตย์เนี่ยนะสีขาวนะครับนี่คือบรรยากาศที่ร้านที่บัตรนะครับบรรยากาศตกใจเฉยอันนี้ก็ตู้เป็นแมวเชียงร้านที่บัตรออกมาจากแมวรุ่นนี้แบบที่เขาเลือกออกมาจากประตูเจเจม3นะครับผ่านแล้วไปเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยประตูนี้ครับเพื่อนเนี่ยต้องไปตู้ไหมอ่ะไม่ต้องนะรอซื้อมาเดี๋ยวแล้วก็เลี้ยวซ้ายแต่ต้องเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนแต่กำลังนิยมนะเขาเรียกเสาร์อาทิตย์แล้วก็มานี่ฮะท่านนี้ร้อยเดียวอันนั้นก็ร้อยนิดๆท่านนี้ร้อยเดียวเรียกไปเลยนี่ครับผมจะให้ดูราคาไปอย่างๆฮะนี่อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นชูก้าไกด์เดอร์นอร์มอลแล้วสีนอร์มอลของเขาจะออกเป็นสีเทาๆแล้วก็มีลายกลางหลังเป็นดำนะฮะคือถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วบางลายครับเขาเลี้ยงจนอ่อนจนไอเนี้ยตัวอ้วนน่ารักเหมือนกันนะนอร์มอลแล้วตัวนี้สีอ่อนมันจะมีอ่อนเข้มนะฮะก็อยู่ที่ว่าไอเนี้ยฮะทีนี้สำคัญราคาครับพี่บัตรราคายังไงบ้างเนี่ยนี่เลยหน้าร้านเลยราคาโปรโมชั่นราคาโปรโมชั่นอันนี้ตัวผู้450ครับผมแล้วก็ตัวเมียตัวเมีย600นะฮะผมให้ดูเร็วๆเร็วๆเลยฮะราคานะฮะตอนนี้สภาพสวยมากคัดพิเศษผมได้คุณเพื่อนลองดูฟังใหญ่แล้วจับเล่นได้ปล่อยได้อย่างผมวันนี้ก็มาเอาตัวหนึ่งเนี่ย
ปล่อยอย่างนี้ได้เหมือนกัน450ก็ปล่อยได้450นิ่งๆเชื่องๆเงี้ยมันปล่อยได้ดูยืนนะฮะเนี่ยหน้าแล้วเชื่องอ้วนเนี่ยห้ามซื้อเล็กกว่านี้เขาแม้แล้วเราบอกไว้ก่อนว่าที่ร้านพี่บัตรเนี่ยกินเองได้หมดนะครับใช่แต่ขอเป็นกล้วยน้ำว้าก่อนนะฮะให้เขาปรับก่อนชอบแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลซุยๆหน่อยใช่มั้ยแอปเปิ้ลสายนะฮะเนี่ยจับเล่นได้นี่คือความน่ารักของซูก้าไกด์เดอร์นอร์มอลนะฮะ450เท่านั้นนี่450ชัวร์คู่นะครับนี่เด็กเลี้ยงได้เด็กจับได้หมดแล้วก็นี่มาดูต่ออ่าดูต่อ อันนี้เป็นลูซิติกนี่ลูซิติกนะมาดูความขาวของลูซิติกนะครับนี่กระโดดเลยขาวโบนี่ฮะอย่างนี้ราคาเป็นไงบ้างครับพี่ผมพูดก็800ถึง 1,000 บาท800ถึง 1,000 บาทมันมีขาว VT ขาวเกรด A ครับประมาณ800ถึง 1,000 ตัวคู่นะฮะแล้วก็ตัวเมียเริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณ 1,200 เริ่มต้นที่ 1,200 แล้วก็อยู่ทุกความสมบูรณ์เนาะความแข็งแรงสิราคานิ่งเลย 1,200 ราคา 1,200 เลยนะฮะแต่ถ้าต้องพูดมันจะมีขยับไปเรื่องมันอยู่ที่คุณภาพเนี่ยเพื่อนแล้วก็ปล่อยได้อีกเหมือนกันเนี่ยเพื่อนของผมเนี่ยไปถึงนู่นแล้วพี่บัตรเนี่ยกระโดดไปนี่หอมแท้แข็งแรงนี่แข็งแรงนะครับโลซิติกก็ปล่อยได้ไม่ใช่ว่าปล่อยไม่ได้เพื่อนดูเลยนี่ฮะตัวโซมาลูกค้าซื้อเสร็จแล้วต้องไปซื้อกระเป๋าซื้อนมผมย้ำไว้ก่อนนะตัวผู้800ถึง 1,000 มันอยู่ที่แต่ละอาทิตย์แล้วก็ถ้าตัวเมียเนี่ยตีไว้เลย 2,200 เนาะมาตรฐานโลกเลยนี่โอเคนะเกรด A นะแล้วเราจะมาต่อที่โลซิติกไม่ใช่มอไม่ใช่นี่ของอันนี้ผมบอกอ่อนนี่ของลูกค้านะลูกค้าเขาไปซื้ออุปกรณ์นะฮะเพื่อนเชี่ยงมากผมบอกอ่อนอันนี้ถือว่าสวยสวยลูกค้าก็เป็นมือแรกแล้วก็พี่บัตรก็แนะนำเชี่ยงนี่ดูความเชี่ยงหรือความเชี่ยงความเชี่ยงนะฮะลองให้เขาดูดิไลฟ์เช็คเองเนี่ยเช็คอย่างเงี้ยเปิดเปิดสมบูรณ์ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทรมานบางคนเรียกว่าทรมานดูดีจับโคนหางเราเช็คเขาเช็คอะไรเช็คโคนเปิดว่าเปิดไปโอเคไหมอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่บัตรก็1,600ถึง 1,800 ทั้งคู่ทั้งเมีย1,600ถึง 1,800 ทั้งตัวคู่ตัวเมียนะฮะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพี่บัตรครับรับโทรศัพท์ก่อนแล้วที่สำคัญเพื่อนดูว่าของร้านพี่บัตรเนี่ยกินเองได้นะฮะครับผมไม่ตายแล้วครับผมนี่ดูเลยเอายาสีหมึกทาเลยครับผมไปซื้อร้านขายยาครับผมยาสีหมึกที่ปากเปื่อยครับพี่บัตรลูกค้าเขาเอาเบอร์พี่บัตรเขาเนี่ยมาปรึกษานะฮะถ้ามีก็นั่นแหละเขาเหมือนคนอะไรนะคนถ้าเป็นแผลในปากเขาจะใช้ยาสีหมึกมันกินได้อะไรได้คือบางทีพี่บัตรเขาใช้ประสบการณ์นะฮะเขาใช้กระตุ้นบัตรนะครับแล้วก็อาจจะไปตายตรงตำแหน่งไปจากหมอแต่เขาหวังผลว่ามันหายนะฮะก็มีปัญหาอะไรฮะแผลในปากร้านขายยาเขาจะรู้ไอ้ตัวนี้มันจะกินได้อะไรได้ไม่เป็นอันตรายแน่นอนหรือเรียกว่ายาสีหมึกป้ายปากสำหรับลิ้นเปื่อยปากเปื่อยอะไรพวกนี้อะไรนะครับผมน้องดูสีม่วงเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะเราใช้ยาสีหมึกมันก็จะหายเร็วหน่อยไปซื้อร้านขายยาทั่วไปอ่ะนะขนาดโดนหมากัดแมวกัดยังหายไปใครซื้อให้อ่ะหรือไม่ก็ไปขอที่อนามัยก็ได้บอกเขายาสีหมึกที่ไปปากเขาจะรู้เลยขายแบบวันแรกอนามัยก็มีบอกว่าครับแม่คุณพี่แม่สมบูรณ์มากไอ้บินไม่บินอืมต้องเชื่อต้องเชื่อแต่อันนี้เอาแน่แล้วกำลังกินเลยอันนี้หมอกัดเนี่ยมาดูตัวกินแล้วตัวพระเอกของเราวันนี้นะฮะเพื่อนๆนอนก็กินอันนี้เขาเรียกเป็นอะไรครับพี่บัตรโมแพทครับระหว่างลูซิติกผสมกับทูแพทออกเป็นโมแพทนี่เพื่อนๆอยากผสมก็หรืออยากผสมก็เอาลูซิติกลูซิติกกับ
กับทูแพททูแพทนะครับได้มั้ยฮะเป็นทูแพทด่างครับเพื่อนก็ได้ทราบราคาชูก้าเป็นราคาคร่าวๆที่ร้านพี่บัตรเนาะสำหรับผมก็มาเลือกซื้อกรงต่อนะฮะนี่แล้วยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ